ธรรมะสวัสดีปีใหม่นะคะคุณแม่สรรสนีมายืนอยู่หน้าพระพักของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์วันนี้เป็นวันที่เราหยุดทำงานกันแล้วนะคะหลายคนก็ทยอยเดินทางกลับบ้านคุณแม่ขอให้เดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัยด้วยหัวใจของเราที่ไม่ประมาทขาดสตินะคะเราเดินทางกันมาตลอดทั้งปีแล้วปีนี้เราลองใคร่ครวญทบทวนกลับมาหยุดแล้วไตร่ตรองดูว่ามันมีอะไรที่เราควรจะต้องแก้ไขโดยการที่จะเปลี่ยนแปลงเหตุในปีใหม่ที่จะถึงนี้ให้เป็นคนที่รู้ว่าเป้าหมายของเราก็คือการมีชีวิตที่รอดพ้นจากความทุกข์โดยเรามีเทคนิคในการที่จะเจริญอานาปานสติคือหายใจอย่างมีสติในหนึ่งลมหายใจเข้าเรารู้ว่าทุกข์มีไว้ให้เห็นไม่มีไว้ให้เป็นการเห็นทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เป็นงานที่ถือว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในชีวิตที่เหลือของเรานะคะและเวลาที่เราเห็นการเดินทางอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นโดยมีสัมมาทิฏฐิเป็นดังสารถีเราต้องรู้ว่าการมีหนทางที่จะทำให้เราไปสู่ความเป็นอิสระนั้นมันต้องอยู่ในลมหายใจที่เป็นปัจจุบันขณะของเรานั่นเองค่ะเป้าหมายของเราคือพ้นทุกข์มรรคคือหนทางลองมาฝึกหายใจไปกับคุณแม่นะคะถ้าเราหายใจเข้าเรามีสติอลักขาจิตสตินั้นเป็นดังเกาะของพาหนะที่จะพาให้เราเดินทางไปถึงที่สุดแห่งทุกข์ได้หายใจเข้าออกอย่างมีสติแล้วหายใจเข้าอีกครั้งหนึ่งลองสำรวจตรวจตาชีวิตของเราที่จะทำให้อกุศลที่เคยเกิดสงบระงับลงหายใจออกอย่าทำให้อกุศลใหม่เกิดขึ้นหายใจเข้าอีกครั้งอย่างมีสติทำกุศลที่ไม่เคยเกิดให้เกิดขึ้นให้ได้และหายใจออกรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนถ้าปีที่ผ่านมาเรารู้จักที่จะละวางความริษยาได้วันนี้เราต้องเจริญมุทิตาแล้วค่ะและเมื่อเราเจริญมุทิตาและรักษามุทิตาได้ชื่นชมยินดีในความดีความงามในการละกันได้มิตรภาพก็จะเกิดขึ้นปีที่จะเดินทางอย่างมีมิตรภาพได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะมีหิริและโอตตัปปะเป็นดังหลังคาหรือล่มที่จะทำให้ชีวิตของเรารอดและปลอดภัยเมื่อเราละอายและเกรงกลัวต่อบาปศีลเราก็บริสุทธิ์มากขึ้นค่ะมีเพื่อนผู้ร่วมเดินทางที่มีมิตรภาพที่จะชวนกันเดินทางไปด้วยกันได้ดีอย่างมีสติเรามั่นใจว่าการมีชีวิตที่เหลืออยู่จะกี่วันกี่เดือนกี่ปีในทุกๆขณะจิตเป็นเวลาที่ประเสริฐที่สุดของเรากอบกับปีหน้าจะเป็นปีที่เราจะต้องฉุดช่วยคนมากขึ้นคุณแม่จึงน้อมนำเอาคุณธรรมของพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์ทรงมีความตั้งใจมั่นที่จะช่วยเหลือเป็นมหาโพธิสัตว์ที่ปฏิเสธการทำของง่ายๆแต่ไม่ปฏิเสธที่จะทำของยากอะไรที่ง่ายไม่ต้องถึงพระองค์แต่อะไรที่ยากพระองค์จะมีปัญญาขจัดความกลัวและทำของยากให้ง่ายเป็นปาฏิหาริย์ด้วยการให้อภัยด้วยหัวใจที่มีมหากรุณาอย่างลึกซึ้งให้อภัยตัวเองได้ให้อภัยบุคคลที่อยู่รายรอบตัวเราได้และให้อภัยในทุกความหยาบคายที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ได้เมื่อใดที่ให้อภัยได้อย่างลึกซึ้งมิตรภาพก็เกิดขึ้นมีกุศลบายในการทำของยากให้ง่ายเป็นดังปาฏิหาริย์สิ่งเหล่านี้เป็นคุณธรรมที่คุณต้องมีทั้งสิ้นค่ะคุณแม่จึงมาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก่อนที่เราจะเดินทางกลับบ้านหาเพื่อนผู้ร่วมเดินทางที่เป็นอริยชนนะคะมีความไม่ประมาทขาดสติอยู่ในทุกลมหายใจและเพื่อเป็นการส่งข่าวยังผู้ที่ได้มีโอกาสร่วมบุญในการหล่อพระอริยะตารามหาโพธิสัตว์และ
ช่วยกันสร้างหุบเขาโพธิสัตว์ให้เกิดขึ้นเราได้มองเห็นแล้วว่าพระพักของพระองค์งดงามสงบร่มเย็นนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คนทำงานได้พักเราก็เลยได้เห็นความสงบชัดขึ้นเมื่อเราเดินเข้ามาใกล้พระองค์เราจะเห็นถึงความถ่อมตัวของเราในทุกการถ่อมตัวของเราเราจะเห็นว่าตัวตนเราเล็กแต่งานยิ่งใหญ่เสมอช่างได้ประกอบมวยผมขึ้นไปแล้วนะคะแล้วก็กำลังจะขัดวันนี้เขาจะทำงานกันเป็นวันสุดท้ายและก็เป็นวันสุดท้ายที่คุณแม่ก็มาตรวจงานเพื่อจะขอบคุณกับทุกท่านจริงๆที่ทำให้เกิดสิ่งนี้ในโลกนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำได้และเราควรทำมันเป็นสิ่งที่เราเสียสละความเห็นแก่ตัวของเราแล้วมาร่วมกันที่จะใช้คุณธรรมของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ในการที่จะฉุดช่วยโลกที่กำลังสับสนและวุ่นวายด้วยพระมหากรุณาที่พระองค์ได้ทรงทอดพระเนตรมาที่พวกเราพระพักที่ยิ้มแย้มแทบจะเรียกว่าการแย้มสวนของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์คือการยืนยันว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จค่ะองค์นี้งดงามจริงๆค่ะพวกเรามีความตั้งใจในวันที่21กุมภาพันธ์พระพักของพระองค์จะกลับสู่เสถียรธรรมสถานเรามีเวลาทำงานกันอีก1เดือนเสร็จๆนะคะแต่ที่ผ่านมายังไม่ถึง2เดือนก็ต้องบอกว่าเป็นที่น่าพอใจแต่คุณธรรมของพระองค์ที่เราใช้อยู่ในทุกวันยิ่งทำให้เรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันสมควรและควรอย่างยิ่งในยุคสมัยของเราที่จะเสียสละความสุขของเราออกมาทำอะไรที่จะเป็นความสุขของโลกใบนี้ที่มากขึ้นค่ะปีใหม่นี้เป็นปีที่คุณต้องมีจิตใจของคุณที่ร่าเริงเบิกบานมีความสุขที่ได้เดินทางถึงแม้ว่าความไม่ประมาทขาดสติจะเกิดขึ้นในทุกลมหายใจของเราก็จริงอยู่แต่เมื่อสงบเย็นแล้วเราต้องไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์นะคะเพราะการเป็นประโยชน์จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้นการเป็นประโยชน์จะเป็นแรงบันดาลใจการเสียสละความเห็นแก่ตัวความตนีความเห็นแก่ตัวของเราออกไปเราก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่อยู่ใกล้เราและให้คนที่อยู่รายรอบเราไม่ว่าในองศาของเราก็คือคนที่เรารักคือคนในครอบครัวของเราในเพื่อนร่วมงานของเราที่จะเจอกันในปีใหม่ที่เราส่งท้ายปีเก่าอย่างขออภัยกันและเริ่มต้นขอบคุณในความดีความงามเล็กๆที่เรามองเห็นทุกคนกำลังเปลี่ยนแปลงการมอบของขวัญให้กับโลกใบนี้จึงหมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราเราคือของขวัญของโลกเราคือสิ่งที่มีค่าที่เราควรจะต้องเคารพชีวิตและหัวใจของเราที่กำลังประกาศอิสรภาพกับชีวิตที่เหลือของเราว่าเราจะไม่กลัวของยากจงตั้งใจมั่นที่จะทำของยากให้สำเร็จเป็นนักลงทุนในปัจจุบันสละความเห็นแก่ตัวสละความเห็นแก่ตัวที่มันทำให้เราไม่สามารถออกไปบวกกับใครได้และเมื่อใดที่เราบวกได้ของที่ยากก็ง่ายเป็นปาฏิหาริย์จริงๆค่ะตั้งใจไว้เลยค่ะปีหน้าคุณจะมีอะไรเป็นความสำเร็จในชีวิตของคุณที่คุณต้องเริ่มต้นขัดเกลาจิตใจของคุณให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสนะคะแล้วมองไปที่พระพักตร์พระอริยะทารามหาโพธิสัตว์วันนี้คุณแม่จะนำพวกเรานอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าและนอบน้อมต่อคุณธรรมของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เพื่อเราจะตั้งสัจจะอธิษฐานที่เราจะเดินทางส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ไปกับคุณแม่ในรายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะถ้าพร้อมแล้วกล้องยังเคลื่อนได้แต่คุณแม่จะขอยืนอยู่ในตำแหน่งนี้นะคะข
ขอเชิญเถิดพวกเราทั้งหลายจงทำความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นการเบื้องต้นเถิดหันธรรมยังพุทธสาภควโตปุพพภาคณมการังกโรมาสิเอนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิรัตนตเยปะมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอปราทังคมะทะเมพันเตขอนอบน้อมด้วยกายวาจาใจเพื่อบูชาพระคุณของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์ที่ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือขอแสงสว่างแห่งปัญญาของพระองค์ขจัดความกลัวในหัวใจของเราทุกดวงขอให้เรามีความกล้าอยู่ด้วยสติปัญญาในการที่จะเสียสละทำของยากให้เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นได้ด้วยคุณธรรมที่มีแสงสว่างแห่งปัญญาอยู่ในหัวใจของเราเช่นนี้ขอมหากรุณาที่ให้อภัยอย่างลึกซึ้งของพระองค์อาบรดหัวใจของเราเพื่อให้เราได้ให้อภัยต่อตัวเราเองสิ่งที่ผ่านมาในปีเก่าจะจบลงและพัฒนาเปลี่ยนเหตุปัจจัยในปีใหม่นี้อยู่ด้วยความไม่ประมาทขาดสติเมื่อให้อภัยตัวเองได้ก็จะให้อภัยต่อทุกสรรพชีวิตที่เราเคยเกลียดชังหรือที่เราเคยเข้าใจผิดคิดว่าเขาทำร้ายเราได้ขอนอบน้อมต่อพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ผู้ทรงมีกุศโลบายในการทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ขอตั้งสัจจะที่จะน้อมนำคุณธรรมของพระองค์มาอาบรดหัวใจของเราเพื่อที่จะเป็นบุคคลที่สามารถมีชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์อย่างไม่เลือกปฏิบัติขอพระองค์จงสถิตอยู่ในหัวใจของเราโอมตาเรตุตาเรตุเรโซฮ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 าคุณแม่จะขอเชิญพวกเราได้ตั้งสัจจะอธิษฐานในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของเราด้วยความไม่ประมาทขาดสติเมื่อใดพวกเราตั้งสัจจะในการที่จะใช้ชีวิตดูด้วยความไม่ประมาทขาดสติเราจะมีสัพพะกำลังสัพพะกำลังในการที่จะทำของยากและของยากนั้นจะกลายเป็นความสำเร็จในชีวิตของเราขอให้เราได้มีชีวิตที่เคลื่อนปีเก่าสู่ปีใหม่ด้วยใจที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากและเมื่อใดที่เราทำความสำเร็จที่ใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและปัญหา
กลับกลายเป็นความคมในชีวิตของเราเราจะขอบคุณทุกสรรพสิ่งแม้ว่าสิ่งนั้นจะเรียกว่าความทุกข์แต่สิ่งนั้นเป็นปุ๋ยของชีวิตคุณแม่จึงขออนุโมทนาต่อทุกท่านที่จะเดินทางกลับบ้านในวันนี้และเดินทางส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และหลายท่านตอนนี้กำลังเดินทางเข้ามาสู่เสถียรธรรมสถานเพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบร่วมกันมาปฏิบัติกันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1นะคะและสวดมนต์ข้ามปีเสถียรธรรมสถานเราจะสวดมนต์ต่อหน้าพระพักของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่มีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์ขอให้คุณมีความสุขสงบเย็นและไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์มีชีวิตที่ร่าเริงรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในชีวิตของท่านทั้งหน้าที่การงานความรักครอบครัวและเศรษฐกิจขอให้เป็นเศรษฐีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีปีใหม่ค่ะ